สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับกิจกรรมดีๆของช่องเรากันอีกครั้งนะครับและสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศของงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่35กันครับโดยเราพาคุณผู้ชมมาสัมผัสยนต์กรรมชั้นนำของค่ายรถยนต์อย่าง Hondaซึ่งในงานนี้ทางบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดก็ได้เผยโฉม Honda Accord ใหม่เจเนเรชั่นที่10เป็นครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมกับ Honda Civic ใหม่และ Honda CR-V ใหม่รุ่น5ที่นั่งแบบเครื่องยนต์เบนซินซึ่งจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมขนาดไหนเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยครับซึ่งงานในวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณพิทักษ์พฤกษ์ทิสาริกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดขึ้นมากล่าวเปิดงานจัดแสดงอย่างเป็นทางการพร้อมเผยยุทธกรรมไฮไลท์ของ Honda และครั้งแรกกับ Honda Accord ใหม่ที่สะท้อนถึงความสปอร์ตและความล้ำสมัยอย่าง Honda Civic ใหม่ที่เผยโฉมให้เห็นก่อนเปิดตัวจริงซึ่งภาพบรรยากาศภายในงานจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนเราไปชมกันเลยครับโดย Honda Civic ใหม่มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกใหม่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากกว่าที่เคยพร้อมแนะนำสีน้ำเงินใหม่ Brilliant Sporty ที่มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing มาตรฐานความปลอดภัยอันล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบการเตือนชนรถและคนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถและเตือนเมื่อรถอยู่นอกช่องทางเดินรถระบบควบคุมและปรับความเร็วอัตโนมัติตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำที่ถูกนำมาเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ในทุกๆรุ่นสำหรับ Honda Accord ใหม่ที่เปิดเผยให้เห็นครั้งแรกก่อนเปิดตัวในปีหน้านับว่าเป็นการพลิกโฉม Honda Accord อย่างชัดเจนด้วยดีไซน์ภายนอกที่ผสานความหรูหราสง่างามกับความสปอร์ตไว้อย่างลงตัวและเครื่องยนต์มาพร้อมกับระบบ Sport Hybrid iMMD ใหม่ซึ่งเป็นระบบ Full Hybrid Generation ที่3พร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบอัจฉริยะ Honda Sensingส่วน Honda CR-V ใหม่รุ่น5ที่นั่งที่มาในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินที่สุดแห่งยุทธกรรม SUV ระดับพรีเมียมที่ตอบสนองผู้ขับขี่ที่ต้องการเบาะนั่ง2แถว5ที่นั่งพร้อมเพิ่มเติมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ครบครันในทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงท้ายเปิดปิดอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนอกจากนี้ทาง Honda ยังแนะนำ Honda NSX ยุทธกรรมซุปเปอร์คาร์สปอร์ตไฮบริดคันแรกของโลกที่ประสานการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ออกแบบตัวถังด้วยวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยที่มีน้ำหนักเบาแต่คงความแข็งแกร่งอีกด้วยครับและวันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณพิทักษ์พฤกษ์ทิสาริกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดที่พูดถึงไฮไลท์และโปรโมชั่นของ Honda ในงานนี้อีกด้วยครับไฮไลท์ของงานของเราในปีนี้ก็คือ Civic ใหม่นะครับที่เปิดตัวในวันนี้นะครับก็มีการปรับปรุงทั้งภายนอกและภายในให้มีความโฉบเฉี่ยวทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วในครั้งนี้เราก็มีAccord ใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการต้นปีหน้าแต่เราก็นำเอามาให้ได้ชมกันนะในงานปีนี้นะครับแล้วก็มี NSX นะครับซึ่งถือว่าเป็นเหมือนยนต์กรรมที่รวบรวมทุกอย่างที่เป็น DNA ของ Honda ในด้านของทั้งเทคโนโลยีและก็การดีไซน์รวมถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับมาให้ชมด้วยในงานนี้ครับผู้ซื้อรถยนต์ Honda นะครับแล้วออกรถภายในสิ้นเดือนนี้ก็ยังสามารถที่จะลุ้นรับโชคนะครับซื้อรถแล้วก็สามารถลุ้นฟรีได้อีก1คันเรายังมีคำเตือนต่างๆที่ช่วยให้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็น Double Smile นะครับหรือว่า Honda ช่วยผ่อนแล้วก็แคมเปญดอกเบี้ยต่ำอื่นๆนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาชมบูธ Honda ในงาน Motor Expo นะครับปีนี้นะครับที่บูธ Honda เรามียนต์กรรม Honda ครบทุก12รุ่นนะครับแล้วก็มีรุ่นที่โดดเด่นนะครับที่เป็นไฮไลท์ไม่ว่าจะเป็น NSX และ Honda Accord แล้วก็ Civic นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของบูธ Honda ในงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่35ที่รายการของเราได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับโดยผู้ที่สนใจสามารถมาสัมผัสนวัตกรรมยานยนต์และรับข้อเสนอดีๆจาก Honda ในงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่35ตั้งแต่วันนี้ถึง10ธันวาคมนี้ครับแต่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ